ก็คือพอเราเห็นบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าความสวยของบ้านแล้วก็ด้วยทำเลด้วยพื้นที่ด้วยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันลงตัวด้วยคำว่าถูกใจของเราเราก็เลยอยากที่จะทำบ้านหลังเนี้ยให้เป็นธุรกิจของเราให้เป็นครอบครัวให้มาอยู่ตรงนี้เพราะพื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างเยอะเราก็จะทำธุรกิจได้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงความเป็นบ้านหลังเนี้ยไว้เหมือนเดิมคือแรกเริ่มเติมทีมก็เป็นแบบนี้แต่เราเนี่ยแต่งตัวให้มันเพิ่มขึ้นแต่งให้มันสวยขึ้นทันสมัยขึ้นก็คือหลังจากที่ได้คุยกับทางพี่เมย์ครับว่าเรามีคาแรคเตอร์บ้านยุค90ที่มันมีเสน่ห์มากอยู่แล้วเนี่ยฮะมีอายุประมาณ40ปีแล้วละมันก็จะมีเอกลักษณ์บางจุดที่หาไม่ได้นะบ้านสมัยนี้ละตอนนี้ด้วยโจทย์ที่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการที่อยากให้เข้ามาแล้วมีความสบายใจแต่ภายใต้ดรีมของบ้านหลังเก่าเนี่ยเนาะเราพยายามสร้างมุมมองใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับสเปซนะครับโดยที่เหมือนเรายังเรสเปคพื้นที่บ้านเดิมอยู่เราอยากให้คนเหมือนเฮ้ยคุณมาเที่ยวบ้านเราบ้านเราสนใจเรื่องทำกาแฟคุณมาเชิญมากินข้าวบ้านเรากันสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่มองว่าด้านนอกเนี่ยมันค่อนข้างโล่งโล่งมากนะตอนมาครั้งแรกเราก็เลยคุยกับน้องต้นว่าให้มันมีมุมมีอะไรที่น่าค้นหาเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกแตกต่างจากข้างนอกเหมือนเดินเข้ามาในบ้านของตัวเองต้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องดูองค์ประกอบของบ้านพอดูองค์ประกอบของบ้านปุ๊บเนี่ยต้นก็แนะนำเรื่องของความโค้งความโค้งของบ้านมีความโค้งเราต้นก็เลยออกแบบในลักษณะของทางเข้าที่เป็นอุโมงค์ขึ้นมาเราก็เก็ตว่าแบบดีเหมือนกันเนาะเหมือนเราได้ใช้ส่วนหนึ่งของบ้านมาทำให้เป็นเวลคัมคนที่จะเข้ามาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่เปิดประตูธรรมดาแต่เข้าจากทางอุโมงค์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพื้นที่บ้านเดิมที่มีเสน่ห์ครับมันมีพื้นที่อยู่ประมาณ40ตารางเมตรโดยพื้นที่โดยรอบที่เรานั่งอยู่เนาะเขาเรียกพื้นที่อินดอร์แต่กลับกันนะครับพื้นที่นี้พอมันเป็นทรงบ้านเนาะมันไม่เหมือนร้านทั่วไปกลับกันร้านที่อื่นจะเป็นอินทีเรียพื้นที่เยอะเอาท์ดอร์มีนิดเดียวแต่เนี้ยมันเหมือนวอร์ดดิ้งกันเลยมันคือฟอร์มบ้านจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่เอาท์ดอร์เป็นอะไรที่เป็นผืนใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความเวลคัมอ่ะเราไม่ควรตัดให้มันอยู่แค่ในสเปซอินทีเรียเรามองทั้งบ้านหลังเนี้ยครับเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งใหญ่ๆหนึ่งที่เลยเพราะฉะนั้นภาษาของบ้านมันเลยไม่จบที่ตัวบ้านมันเลยมีการที่แบบแตกแขนงออกไปเป็นวอลสีขาวด้านนอกที่ตัวของเอาท์ดอร์เนาะแล้วก็มีการเล่นแพทเทิร์นหรือว่าวัสดุที่หยอกล้อระหว่างภายในภายนอกกันนั่นก็เลยเป็นทิศทางที่ผมลองเสนอพี่เมย์ไปเรื่องถึงคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรามองว่ามันเป็นบิ๊กลิฟวิ่งของเราพี่เมย์อยากได้พื้นที่ที่มันไบรท์มันคลีนนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวัสดุบางตัวจะถูกปรับแต่งนะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางของมันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าบ้านเก่าเนี่ยมันมีพื้นไม้ที่มันโคตรเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านในยุคนั้นนะครับพื้นปาเก้หรืออะไรก็ตามหรือว่าความมีทรงอาร์คเขอบประตูที่มีการพิมพ์สีดำหรือสีทองอะไรลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วที่เหลือเราจะโฟลว์ตามมันได้ยังไงได้บ้างจะสังเกตได้ว่าแปลนบ้านทั่วไปจะเป็นเหลี่ยมเนาะแต่เราพยายามลบมันด้วยมุมผนังต่างเคิร์ฟหรือว่ามันก็จะลามไปถึงด้านนอกเลยเพราะว่าพอเข้ามาในบ้านแล้วเราจะต้องปรับให้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องรับคนได้เยอะเนี่ยการที่เข้ามาและเจออะไรเข้ามาแล้วมองเห็นอะไรค่อนข้างสำคัญนั่นเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้ develop พื้นที่นี้จากพื้นที่บ้านทั่วไปที่มีกระจกหน้าต่างโดยรอบเนี่ยมันถูกกั้นสเปซให้ชัดเจนมากขึ้นครับสังเกตเนาะหลายๆที่เดี๋ยวนี้มันจะมีความสลับกันระหว่างอย่างเช่นค
คนบางคนทำบ้านอยากให้บ้านเป็นเหมือนคาเฟ่กับการบางคนอยากทำคาเฟ่ให้เหมือนบ้านแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าจุดเด่นของอาคารเราอ่ะมันคือทำบ้านนั่นแหละและทำบ้านยังไงให้มันรู้สึกว่าโอเพนนิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าบ้านทั่วไปมันจะมีความไพรเวซีสูงเราแค่เป็นบ้านที่ต้อนรับทุกคนได้ง่ายขึ้นมากกว่าครับคือตัวพี่เมย์เองอยู่พี่เมย์ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นพี่เมย์ก็เลยคิดว่าคนละแวกเนี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ณมุมนี้และเมื่อมีคนภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เขาไม่มีใครนึกถึงว่าจะมีคาเฟ่แบบนี้เกิดขึ้นเขาเข้ามาเนี่ยฟีดแบ็กของลูกค้าพี่ก็จะเช็คฟีดแบ็กของลูกค้าลูกค้าก็ค่อนข้างว้าวที่จะแบบอุ๊ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้อยู่แถวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้คนแถวเนี้ยรู้สึกเหมือนมีอะไรมากยิ่งขึ้นไม่ได้แบบว่าเป็นบ้านที่แบบเงียบๆแล้วมีของมีคนมีคนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ทำณวันนี้บ้านของเรามันคือความอบอุ่นมันคือครอบครัวเราก็อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยมีรอยยิ้มและเดินกลับไปด้วยรอยยิ้มเช่นกันค่ะรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ